ดีไม่ดีเนี่ยของไทยก็ต้องโดนเหมือนกันนะฮะหากว่ากระทรวงยุติธรรมเขาบอกว่าข้อตกลงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นภายในอนาคตข้างหน้าฮะระหว่างทอไทยกับบริษัทซับเนี่ยหากว่ามันมีการเอื้ออํานวยจากนักการเมืองหรือว่ามันมีการติดสินบนกันภายในเนี่ยในเรื่องนี้ก็โดนหางเลขเหมือนกันครับเกี่ยวกับในเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารน,น,นํามาเสนอกันต่อนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่สหรัฐอเมริกาครับเข้าไปสอบสวนคลิปเพน EF e ให้แก่บราซิลจำนวนถึง36หลิหม,มันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไทยนะครับก็กําลังจะจัดหาเครื่องบินขับไล่กิปเพน EF e จากสวีเดนเหมือนกันมันจะเกิดขึ้นในเวลาที่ คู่ขนานกันไปครับโดยที่บริษัทซัพย์วีเดนนั้นได้มีการอามายืนการว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับได้มาขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงครับที่ทางบริษัทซั์กับบราซิลเนี่ยมีการมาทําข้อตกลงร่วมกันมันก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหากิบเพน EF จํานวนถึง36ลํากลผ่านสัญญาฮะย้อนไปเมื่อประมาณสักปี2 0 1 4แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผย รายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวแต่ว่าซามเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะี่มันก็เกิดขึ้นไปตามกระบวนการของการคัดเลือกเครื่องบินขับไล่ถูกต้องระหว่างประเทศบราซิลเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นโครงการ FX2 มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างปี2008จนถึงปี2014 ก็คือการจัดหาเครื่องบินขับไล่ในช่วงเวลานั้นครับก็จะมีคู่แข่งเนี่ยนะฮะหลายบริษัทไม่เว้นแต่ของอเมริกาเนี่ยก็มีการเข้าไปร่วมแข่งขันนะ,ะเช่นบริษัทโบอิงก็ได้มีการนําเสนอเครื่องบินแบบ FA18EF Super Hornet ทีนี้ความประสงค์ที่มาจากกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องการจะดูว่าเจตนาจริงๆของซับเนี่ยนะครับ ซับเนี่ยก็บอกว่าเขาก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับก็คือทําตามคําร้องขอข้อมูลที่มาจากกระทรวงยุติธรรมสารัฐแล้วก็ความร่วมมืออื่นๆเนี่ยเขาบอกก็เต็มที่นะหากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขอข้อมูลอะไรก็ยินดีครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องราวภายในที่จะต้องมีการเข้ามาพูดคุยกันสาระสําคัญก็คือว่าการสอบสวนดังกาวเนี่ยซาบจะต้องมีคําตอบทุกคําตอบนะฮะ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าการขอข้อมูลนะฮะอาจจะยังไม่ได้เป็นการสอบสวนแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในต่างประเทศที่เราเรียกว่า F.C.P.A. ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยครับก็ต้องการเข้ามาสอบสวนทุกเรื่องหากว่ามันมีมูลเหตุว่ามันเกิดการทุจริตกันครับนอกูมแดนสหรัฐกฎหมายดังกล่าเนี่ยก็จะมีการอนุญ,ญาตให้กระทรวงยุติธรรมนะครับสามารถเข้าไปสอบสวนคดีทุจริต หรือการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทภายในอเมริกาหรือบริษัทในเครือต่างๆภายในดินแดนแต่ว่าบางเอิญว่าบริษัทซาบนอตอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทในเครือข่ายของซาบใหญ่ก็อาจจะตกเป็นเป้าในการตรวจสอบด้วยครับหากว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับไปสืบทราบได้ว่าบริษัทซาบนอตอเมริกาหรือแม้จะเป็นบริษัทแม่ก็คือซาบเนี่ยมีการกระทําผิดที่ล่วงละเมิดมีการทุจริต บริษัทก็ต้องเจอกับค่าปรับที่มหาศาลหากว่ามันมีการสอบสวนขึ้นมาจริงๆนะครับโดยเฉพาะการทุจริตเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่มันหนักสุดก็คือว่าหากซาบเนี่ยทุจริตขึ้นมาจริงๆสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเขาจะห้ามบริษัทภายในอเมริกานะไม่ร่วมทําธุรกิจกับบริษัทซาบเป็นข้อตกลงกันครับระหว่าง2ประเทศในอนาคต แต่ว่าบริษัทซับก็ระบุว่าทางการบราซิลและสวีเดนเองนั้นต่างก็ยินดีนะสามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องบินขับไล่ของบราซิลอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยที่เขามีความเชื่อมั่นกันว่าการทุจริตเนี่ยมันไม่มีอย่างแน่นอนครับข้อตกลงที่บราซิลมีการเข้ามากระทากับบริษัทซับนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีมูลค่ากว่า5.4พันล้านเหรียญ ก็มีการลงนามทําสัญญากันมาครับตั้งแต่ปี2014ก็คือทออบารซิลนะครับต้องการจะมาซื้อเครื่องบินขับไล่แบบกิปเพน EF จำนวนถึง36ลำตามแผนการปรับปรุงกรองทัาอากาศบาราซิลก็คือ FX2 แต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับมันก็มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงครับอเมริกาเนี่ยก็ส่ง F18 เข้าไปเฉือนเหมือนกันแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับกิปเพนเนี่ย ก็ได้รับการประกาศจากบาราซิลว,ว่ามีคุณสมบัติที่ดีฮะในแง่ของเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมุ่งมั่นในการที่จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บาร์ซิลรวมถึงการแบ่งปันการผลิตก็เลยมองว่าธุรกรรมรังกาเนี่ยมันน่าสนใจแต่ท่านผู้ชมครับในประเด็นนี้ครับทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยอดีตเนี่ยเขามองย้อนแย้งครับเขามองว่าการที่บราซิลนะครับมาซื้อเครื่องบินกิเพนได้ก็เพราะว่ามันมี ผู้ทรงอิทธิพลทางด้านของการเมืองนะฮะโดยเฉพาะประธานาธิบดีคนเก่าของบราซิลเนี่ยคือช่วยเอาอิทธิพลทางด้านของการเมืองตอนเองเนี่ยนะครับอื้ออำนวยต่อการจัดซื้อครั้งนี้เหมือนพูดตรงๆก็คือว่าประธานาธิบดีของบราซิลเนี่ยออกโรงเชียร์ให้ไปซื้อทรัพย์อเมริกาก็เลยมองว่ามันเป็นการจัดซื้อที่ดูแล้วไม่ยุติธรรม แล้วก็ใช้อำนาจทางด้านของการเมืองนะครับไปกดดันคู่แข่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโบอิ n งนะฮะก็เป็นบริษัทภายในของอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกของบราซิลในช่วงเวลานั้นแต่ว่าอาดีตผู้นำของบราซิลนะครับก็ได้มีการออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนเอี่ยวนะกับกิจกรรมใดๆที่มองว่ามันเป็นทุจริตถึงแม้ว่ามันจะมีข้อกล่าวหาต่างๆอย่างมากมาย แต่ก็นั้นเองครับกองทัพอากาศบราซิลเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะจัดหากิบเพนอย่างไม่ลดละครับจนกระทั่งทอราซิลเนี่ยก็ได้รับเครื่องบินลำแรกในปี2021ก็จะเป็นรุ่น f 39E นะครับที่บราซิลเนี่ยเขาได้มีการตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันมีระบบอะไรบางอย่างครับที่มันเหมาะสมสำหรับบราซิลอีกประการหนึ่งก็คือว่าบราซิลเนี่ยก็ต้องการจะ หาความร่วมมือนะครับโดยมีการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศของตอนเองเพื่อต้องการให้ประเทศนั้นพึ่งพาตนเองครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภายในประเทศนั่นเองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจรวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการทหารครับกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาเนี่ยต้องมาสืบสวนก็เพราะว่าอย่างเครื่องบินกิฟเพนเนี่ยมันก็ต้องมีการเข้ามาทํางานร่วมกับบริษัทภายในอเมริกาครับเช่นการผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างเนี่ย มันมีความผัวพันกันครับบริษัทภายในอเมริกาเนี่ยก็มีการผลิตเครื่องยนต์นะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็ป้อนไปขายแก่บริษัทซับตรงเนี้ยก็เลยมาว่ามันมีความผัวพันกันและก็ส่วนยุติธรรมเนี่ยก็มองว่าการจัดซื้อหรือว่าการลงนามทำสัญญาเนี่ยมันควรจะปราศจากการล็อบบี้นะที่มาจากฝ่ายการเมืองหรือ,อมีการเข้าไปติดสินบนนะครับให้แก่นักการเมืองในประเทศนั้นจนทําให้มีการจัดซื้อจัดหา แบบนี้ครับก็จะถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครท่านผู้ชมเมื่อประมาณสักปี2016นะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับมันมีกรณีที่บริษัทแอร์บัสก็ถูกกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพิจารณานะฮะก็จะรวมถึงอังกฤษฝรั่งเศสฮะในช่วงเวลานั้นน่ยมันก็มีการเข้ามาสืบสวนสอบสวนกันว่ามันมีการติดสินบนไงมครับท่านผู้ชมจนทําให้ต่างประเทศเนี่ยได้มีการเข้าไปเข้าซื้อ เครื่องบินลำดังกล่าวของ a i r b u ัจนกระทั่งบริษัท a i r b u ัเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมจ่ายค่าปรับถึง3.9พันล้านยูโรครับก็พบว่าบริษัทนั้นได้มีการจ้างบุคคลภายนอกเป็นตัวกลางเพื่อมาสรุปข้อตกลงรวมถึงการเสนอสินบนต่างๆไว้ในคำสั่งซื้อฮะมันเลยกลายเป็นที่มาของการสอบสวนครั้งนั้นดีไม่ดีในของไทยก็ต้องโดนเหมือนกันนะฮะหากว่ากระทรวงยุติธรรมเขาบอกว่า ข้อตกลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นภายในอนาคตข้างหน้าฮะระหว่างทอไทยกับบริษัทซับเนี่ยหากว่ามันมีการเอื้ออำนวยจากนักการเมืองหรือว่ามันมีการติดสินบนกันภายในเนี่ยในเรื่องนี้ก็โดนหางเลขเหมือนกันครับเกี่ยวกับในเรื่องนี้ครับ